เอ็นดูพี่ตากล้องเกลียวกล่าวโอเคค่ะพูดถึงงานในวันนี้ก่อนวันนี้มาร่วมเป็นหนึ่งในคนที่แบบช่วยให้กำลังใจใช่ค่ะก็เป็นหนึ่งในกำลังใจค่ะแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนก็เป็นกำลังใจอยู่นะคะให้กับผู้ป่วยค่ะโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มะเร็งรักษาได้แล้วก็อยากจะเป็นกำลังใจดีๆให้แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทีมแพทย์ด้วยค่ะก็อย่างวันนี้ก็ Miracle is all around เนาะก็เป็นเหมือนเปลี่ยนมะเร็งให้เป็นสุขค่ะก็คือมะเร็งไม่ใช่โรคที่น่ากลัวอีกต่อไปแล้วก็มีสิทธิ์หายได้ค่ะเบลเองก็เคยเจอใช่ค่ะของเบลคุณแม่ค่ะคุณแม่เคยเป็นมะเร็งแล้วก็หายใช่ก็เลยเบลเชื่อมากแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือกำลังใจนี่แหละค่ะมะเร็งก็ไม่สามารถทำอะไรเราได้ถ้าเรามีกำลังใจที่ดีตอนนั้นต้องเป็นกำลังใจให้คุณแม่ยังไงบ้างตัวเราโอ้โหที่สุดเลยค่ะคือเราต้องแข็งแรงแล้วก็เข้มแข็งนะคะเพราะว่าคือคุณแม่เขาก็ป่วยอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะร่างกายเขาอ่อนแอแต่ว่าเราจะทำยังไงให้จิตใจเขาไม่อ่อนแอเราก็อยู่ข้างๆกันแล้วก็แบบจับมือกันดูแลกันแล้วก็ที่จริงแล้วเหตุการณ์ในครั้งนั้นก็ทำให้เหมือนกลับมาเหมือนให้เวลาให้ความสำคัญกับคุณแม่มากยิ่งขึ้นด้วยค่ะในตอนนั้นกลัวมากกลัวมากเพราะว่าคือเบลว่าทุกคนก็คงกลัวเนาะแบบขึ้นชื่อว่ามะเร็งแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คือก็อย่างที่บอกว่าที่จริงก็คือหายได้แล้วก็อยากจะเป็นกำลังใจค่ะให้ผู้ป่วยทุกคนสู้ๆนะคะร่วมกิจกรรมเป็นถุงผ้าใช่ค่ะก็เป็นถุงผ้าที่เบลออกแบบเองค่ะก็เปรียบเสมือนผู้ป่วยเนี่ยเป็นต้นไม้แล้วก็เราก็เป็นกำลังใจแบบรดน้ำต้นไม้ให้เขาแล้ววันนึงเขาก็แบบเป็นต้นไม้ที่แบบกลับมาสวยงามเหมือนเดิมค่ะค่ะก็ยังไงก็ฝากโครงการนี้ด้วยนะคะเพราะว่าถุงผ้าน่าจะยังเหลืออยู่ค่ะก็มีจำนวนจำกัดนะคะถ้าใครที่อยากจะช่วยกันเนาะก็รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเนี่ยก็ให้กับที่ศูนย์ที่เป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเลยค่ะฝากด้วยค่ะขออนุญาตนะคะเบลขอถามวันนั้นได้ดูไหมคะในการสัมภาษณ์ของพี่ที่หนึ่งในใจได้ดูแล้วค่ะยังไงคะประโยคนั้นที่หนึ่งในใจมานานแล้วอ๋อก็ชงอ่ะพี่ชงพี่ๆนักข่าวชงค่ะค่ะคือเขินนะคะได้ยินประโยคนั้นแล้วเขินไหมคะก็นิดหน่อยค่ะเป็นใครก็เขินมั้งค่ะทักไปหาเขาไหมคะหลังจากที่ฟังสัมภาษณ์แล้วเป็นทางพี่เขาทักมาก่อนค่ะบอกว่าเสร็จแล้วนะกำลังจะกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะมารายงานตัวมันถ้ามารายงานตัวไม่ก็เป็นปกติค่ะแล้วไปร้องเพลงแล้วคุยทำมือควรจะร้องหลายเพลงนะคะแต่ว่าคนอาจจะโฟกัสเพลงนี้ค่ะจริงๆมันมีความเกี่ยวโยงไหมคะไม่มีค่ะเพลงนี้ก็ร้องในอีเวนต์ก่อนหน้านั้นอยู่แล้วค่ะอย่างเรื่องที่ย้ายสัมภาษณ์นะคะเรามีการคุยกันก่อนที่จะสัมภาษณ์นะคะว่าเขาจะคุยเรื่องอะไรบ้างเขาจะพูดว่าไงพูดมาในเราทั้งไม่ค่ะไม่ได้คุยค่ะก็อย่างที่เบลบอกคราวที่แล้วเลยก็ได้คุยกันแค่เรื่องว่ามีข่าวอย่างนี้เกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ารายละเอียดอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้คุยค่ะอย่างที่พี่เบลให้สัมภาษณ์ไปก็เป็นข้อมูลที่ตรงกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงอะไรอย่างนี้ใช่ค่ะก็ทุกอย่างก็คือตามที่พี่เบลบอกแหละค่ะมันทำให้สบายใจใช่ไหมคะเพราะว่าเหมือนก่อนพอเบลตอบน้องตอบแล้วมันก็เลยเหมือนเป็นดราม่าขึ้นมาอีกรอบมาอะไรเงี้ยถ้าถามตัวเบลนะตัวเบลอ่ะไม่ได้อะไรอยู่แล้วตัวพี่เขาก็ไม่ได้อะไรอยู่แล้วค่ะคนที่น่าจะสบายที่สุดสบายใจที่สุดน่าจะเป็นแฟนคลับหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคนที่ติดตามอยู่อะค่ะเพราะว่าคือจริงๆแล้วก็คือก็มันก็ไม่ได้มีอะไรค่ะตอนที่เบลออกมาตอบคำถามที่แล้วตกใจไหมคะว่าหลังจากที่ตอบไปแบบว่ากระแสก็แบบว่าใหญ่โตเลยที่ตอบไม่ตรงกันนะคะบอกว่าเป็นหนังคนละม้วนอะไรประมาณนี้เห็นกระแสแล้วคือในสำหรับส่วนของตัวเบลเบลตอบได้เฉพาะในส่วนของตัวเบลอะค่ะแล้วก็คือเบลก็ไม่ได้อะไรเนาะเบลก็แบบเหมือนก็เล่าไปตามความจริงหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแบบไม่ได้คิดอะไรนะตรงนั้นนะคะเรารู้ทุกข์ผ่านมาทางนั้นไหมคะอะไรนะคะประเด็นเหมือนกันเรื่องนี้ก็ค่อนข้างเป็นประเด็นใหญ่เหมือนกันกว่าที่คิดค่ะแบบให้แฟนคลับเราไปทำอันนี้ก็คือเบลมองอย่างนี้ดีกว่าค่ะคือเบลรู้สึกว่าตอนนี้ทุกคนมีมือถือมีสื่อโซเชียลอยู่ในมือนะคะแล้วก็ทุกคนจะสามารถพูดหรือแสดงความคิดเห็นอะไรก็ได้ซึ่งถ้าสำหรับตัวเบลก็ยอมแบบรับฟังทุกความคิดเห็นอยู่แล้วเบลเคารพทุกความคิดเห็นของทุกคนอยู่แล้วค่ะฉะนั้นก็คือเราไม่ได้ไปโกรธหรือไปอะไรใครนะตรงนั้นนะคะคือเป็นความเข้าใจมากกว่าก็คือเราอยู่ในยุคสมัยนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้กระแสบอกว่าเหมือนเบลอยากสอนน้องทางอ้อมอะไรประมาณนี้ด้วยไม่เลยเบลไม่ได้คิดตรงนั้นเลยเบลแค่แบบว่าเบลก็พูดไปตามเหมือนแบบสิ่งที่
สิ่งที่ตัวมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวเบลอะไรอย่างเงี้ยค่ะคิมเบลล่าก็แบบว่าแน่นมากค่ะคิมเบลล่าทำงานหนักโอ้ขอบคุณค่ะมันมีอันนึงเหมือนขู่พี่เวียเลยว่าถ้ายังไม่เลิกยุ่งกับน้องจะเริ่มติดตามพี่เวียหน้าเลยจริงเหรอคะค่ะก็โดว่าที่พี่เวียตอบก็ชัดเจนแล้วแหละค่ะก็แบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรมันค่อนข้างครบถ้วนแล้วอะค่ะมีตัวนึงที่บอกว่าพอวันที่เบลตอบคำถามไปเขาบอกว่าเหมือนเพื่อนของเราชื่อสิงอะไรเงี้ยเขาก็มีตอบว่ามีแฮชแท็กบอกอยากเจออะไรแบบไม่เห็นไม่ค่ะอะไรเงี้ยอันนี้เราเห็นไหมคะเราได้เห็นไหมคือได้เห็นเบาๆได้เห็นจากแบบมีคนแท็กมาให้ดูอะไรอย่างเงี้ยนิดหน่อยแต่ก็ไม่อะไรอย่างที่เบลบอกแล้วค่ะสมัยนี้คือต่างคนต่างก็แสดงความคิดเห็นได้ก็ไม่ได้ไปติดใจอะไรอะค่ะสมมติเขาหมิ่นประมาทว่าเราอะไรรอหรือเปล่ามันแบบว่าคำพูดที่เราไม่ได้ซีเรียสค่ะไม่ซีเรียสค่ะคิดว่าเขารู้สึกว่าเขาหัวร้อนแรงมีปฏิกิริยาแรงไปหรือเปล่าโอ้โหเราก็ไม่รู้เนาะเพราะว่ามันก็แล้วแต่คนแล้วแต่มุมมองของคนอะไรอย่างเงี้ยละมั้งคะไม่โกรธเลยไม่โกรธค่ะไม่โกรธค่ะทำไมต้องทำหน้างงเหมือนแฟนคลับเขาโกรธแทนมากนะแบบไปลุมถล่มจนเขาต้องออกมาขอโทษอืมค่ะไม่ต้องออกมาโดนตอบแบบเฉพาะส่วนของเบลดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าแบบคนอื่นคิดอะไรยังไงเงี้ยค่ะเคสนี้มันทำให้เราแบบเชื่อใจหรือว่ามั่นใจในตัวพี่เบียร์มากขึ้นไหมคะกรณีนี้ไม่ได้รู้สึกตรงนั้นค่ะแต่ว่าก็เขาเรียกว่าอะไรอะเขินก็ความจริงแล้วทุกอย่างอ่ะก็ยังปกติแหละค่ะก็ยังเป็นอย่างนี้ก็แบบก็มีความสุขแล้วก็ปกติทุกอย่างเวลาไม่มีขืนไม่มีเวลาเรียนข่าวกับผู้หญิงเรามีขืนอารมณ์ผู้หญิงเหมือนกันอะไรเราดูตามความจริงมากกว่าค่ะคือเราไม่ใช่คนที่พอมีข่าวมาปุ๊บจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ต้องรู้จักแบบพี่เขาประมาณนึงอยู่แล้วค่ะที่อันนี้ไม่น่าจะเป็นไปได้นะหรือว่าอันนี้อาจจะเป็นข่าวลือซึ่งสมัยนี้ข่าวลือก็ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วมันก็เป็นปกติอะค่ะคือเราก็ต้องรู้แหละว่าคือเราโฟกัสอยู่ที่อะไรอยู่อะค่ะเรามองเรื่องนี้เป็นรูปแบบที่แบบว่ามาแบบทดสอบรักเราไหมอะไรโอ้ทดสอบเลยหรอไม่ค่ะอืมเราก็เลยจะไปเที่ยวกันอย่างค่ะก็เลยใกล้จะไปแล้วค่ะไปเมื่อไหร่ไปช่วงไหนไม่บอกรอดูภาพก่อนใกล้แล้วใกล้แล้วค่ะคนก็เชียร์เลยว่าแบบแต่งงานเธออะไรอย่างเงี้ยแบบจากเรื่องนี้นะอะไรอืออย่างนั้นเลยเหรอคะจริงๆในคอมเมนต์เต็มเลยจริงเหรอเดี๋ยวก่อนก็ได้มาคนเขาบอกไปดูแสงเหนือวิวมันก็สวยจะมีขอดไม้เซอร์ไพรส์อะไรอย่างเงี้ยไม่น่ามีค่ะไม่น่ามีเซอร์ไพรส์ค่ะเราเตรียมตัวยังไงคะตีมเติมอะไรอย่างนี้หรือว่าไปกันชิวๆเลยมีรองเท้ากลุ่มค่ะที่แบบซื้อด้วยกันหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตอนนี้กำลังงงอยู่ว่าเราต้องเขียนชื่อบนรองเท้าไหมจะได้ไม่สลับและหายอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นปกติไม่ใช่คิดแต่ว่าแค่ตัวก็มือไม่ค่ะเพราะว่าวางแผนไว้สักพักนึงแล้วค่ะคำสุดท้ายก็คือพี่เวียก็พี่หนึ่งในใจไหมคะค่ะพี่ซินต้าเบอร์ดี้จะไม่พูดหน่อยเหรอคะพี่หนึ่งในใจค่ะอะไรหรอให้พูดด้วยไม่เอาค่ะหลังรอเลยวันนั้นก็วันนี้แหละชอบพี่แจ็คไง